เอกไปลองมาลองคันเหลืองใช่ใช่ใช่คันเหลืองนี่เป็นสเต็ปอะไรพี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์2005ครับครับเป็นเครื่องยนต์2005เป็นรถเพื่อการแข่งขันโดยตรงตรงเป็นรถบ้านเลยใช่ครับแต่ถ้าดูห้องเครื่องจะคล้ายๆกันนะครับอันนี้มีความแตกต่างกับคันนู้นยังไงบ้างพี่อันนี้เป็นเครื่องซิ่งครับครับ3,200เพราะคันนี้จริงๆเราจะเห็นตามงานแข่งเกือบทุกงานเลยนะเห็นครับเริ่มไปแข่งเยอะมากใช่ครับนะครับเขาจะวิ่ง201เมตรเน้นๆใช่เน้นๆ201เมตรตัวน้ำมันเลยอ่างพี่ตอนนี้มีตัวไหนบ้างที่อู่เขาใช้กันตอนนี้น้ำมันดีเซลไม่เคยเจอยี่ห้อไหนที่ตรงนี้กินเลยสวัสดีครับผม Emrosing Thailand นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราเปิดตัวกันแบบเงียบๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาแอบดูเบื้องหลังของพี่เอกโซทักครับตอนนี้ด้านหลังพี่เอกโซทักเนี่ยเขากำลังไลฟ์สดอยู่นะครับนานๆผมจะได้มาเจอกับพี่เอกโซทักสักทีนะครับต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่ติดตามสายออนไลน์นะแล้วก็ชอบในเรื่องของรถยนต์เหมือนกันเนี่ยน่าจะรู้จักทั้งผมทั้งพี่เอกกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแต่นานๆเราจะมาบรรจบแล้วก็ได้ทำคลิปร่วมกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาที่นี่เลยครับที่ UM Project D นะครับจังหวัดโคราชนะครับเพราะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีงานมีตติ้งรถซิ่งโคราชนะครับเราก็เลยมารอกันที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้ต้องบอกเลยว่าที่อู่เนี้ยมีแต่แบบของเด็ดๆทั้งนั้นเลยตอนนี้พี่เอกกำลังถ่ายอยู่นะครับเราก็เจาะเบื้องหลังกันก่อนนะครับแล้วประเด็นเลยอ่ะต้องบอกว่าพี่เอกเนี่ยเขาเป็นคนที่สนิทกับช่างเอ็มมากๆนะครับคือเขาก็เลยได้รู้รายละเอียดต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับอู่ช่างเอ็มค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะให้พี่เอกเนาะพาเรามาเจาะลึกกันว่าอู่ช่างเอ็มเนี่ยมีอะไรดีนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอให้พี่เอกเนี่ยไลฟ์สดเสร็จก่อนนะครับต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยส่วนใหญ่รถจะเป็นทั้งรถแต่งรถแข่งนะครับเยอะมากๆนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนมาชมกันมีสายมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยพี่เอกเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาผันตัวแล้วนะครับจากเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายรถยนต์นะครับปัจจุบันเนี่ยพี่เอกเขาเป็นเจ้าของแบรนด์น้ำมันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับพี่เอกด้วยว่าแบรนด์น้ำมันที่พี่เอกเขาทำเนี่ยเป็นแบรนด์อะไรนะครับแล้วก็มีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับวันนี้เราจะพาไปคุยกับพี่เอกด้วยนะครับแต่สำหรับใครที่เข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับใครยังไม่ติดตามฝากกดติดตามด้วยหรือว่าถ้าใครกดติดตามแล้วยังไม่กดกระดิ่งครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับยังไงฝากไปด้วยแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพี่เอกรอพี่เอกไลฟ์สดเสร็จก่อนมาแล้วมาแล้วนี่ครับแล้วตอนนี้พี่เอกไลฟ์เสร็จแล้วสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับเอมครับสวัสดีนะครับตะกี้ผมเกริ่นกับเพื่อนๆไปแล้วว่าทุกวันนี้พี่เอกเนี่ยเปลี่ยนจากสายอินฟลูเอนเซอร์มาเป็นเจ้าของแบรนด์น้ำมันเครื่องแล้วทำไมดูรวบลัดแบบเหมือนให้กูออกไปจังวะเฮ้ยไม่ได้รวบลัดก็เห็นพี่เอกบอกว่าถ้าพี่เอกเนี่ยปั้นแบรนด์น้ำมันเครื่องดีเนี่ยจะเลิกเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมได้รับงานคนเดียวเฮ้ยจริงจริงอันนี้พูดจริงเหรอจริงจริงเหรอคืออย่างงี้ฮะคนเรามันไม่มีอะไรยั่งยืนเอ็มครับนะครับและอย่างนึงทุกวันนี้ผมอายุ45แล้วนะโอ้45แล้วนะครับยังหน้าอ่อนอยู่เลยพี่ปัญญาก็ยังอ่อนอยู่ด้วยครับนะซึ่งเวลาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะพักผ่อนบ้างหรือว่าหาอะไรทำที่มันมั่นคงไม่ใช่ว่าอินฟลูเอนเซอร์ไม่มั่นคงแต่หน้าที่นี้คือบางทีมันต้องเดินทางใช่ใช่ไหมฮะพอเดินทางเสร็จร่างกายเราอ่ะโอ้โหเดินทางบ่อยๆเดินทางบ่อยๆอ่ะเอ็มรู้จักพี่มาเคยเห็นพี่หยุดงานเนี่ยผมกำลังจะบอกเลยผมรู้จักพี่เอกมานี่น่าจะเข้ากับเกือบ20ปีนะ20ได้คือผมทำตั้งแต่แบบเรียนจบใหม่ๆใช่แล้วก็คือแบบว่าไปงานแข่งกับพี่เอกครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าพี่เอกเนี่ยคิวงานมีรันทุกวันทุกวันนอนดึกด้วยเพราะงานแข่งก็รับครับนะครับแล้วก็แถมเนี่ยมีธุรกิจเป็นของตัวเองอีกตอนนี้คือพี่เอกแบบไม่ได้พักเลยเรียกง่ายว่า365วันต่อ1ปีอ่ะพี่เอกทำงานทุกวันคือผมอยากจะทำงานแล้วผมอยากมีตังค์แบบลงทุน 6,500 ได้15ล้านบ้างขนาดผมทำงานอย่างเงี้ยผมแม่งยังไม่มีเลยโอ้โหยังงงอยู่เลยอันนี้ไม่เชื่อนะเรื่องว่าไม่มีเนี่ยไม่เชื่อนะบ้าเดี๋ยวภาษีมานะครับนะครับทีนี้ก็มาถามดีกว่าพี่อย่างตัวน้ำมันเลยอ่างพี่ตอนนี้มีตัวไหนบ้างที่อู่เขาใช้กันตอนเนี้ยโอ้โหนี่ไงนี่เลยครับเอ็มมาพอดีเลยครับก็ครบ2เบอร์จริงๆมันจะมีออกมาเบนซินแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีกนะครับณตอนนี้ที่เปิดตัวมานั่นก็คือตัว1540ที่แรกอะมีตัวนี้ตัวเดียวถูกต้องนะครับแล้วก็เพิ่งออกมา1030ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยผมอยู่ในวงการนี้เอ็มก็รู้ใช่ไหมพี่อยู่ในวงการนี้มานานผมจะบอกว่าน้ำมันเรอาคือน้ำมันเขาเรียกว่าคัสตอมคัสตอมคือเรารู้ว่ารถต้องการอะไรในบ้านเรารถที่กระบะที่ใช้ทุกวันนี้มีการปรับแต่งอะไรบ้างเราสามารถที่จะเลือกแอดเจทีฟหรือเลือกเคมีบางชนิดใส่เข้าไปให้เหมาะสมกับรถเมืองร้อนบ้านเราปกติเนี่ยผมเคยใช้แบรนด์น้ำมันแบรนด์อื่นครับแล้วทีเนี้ยแอดเจทีฟเนี่ยคือไม่ต้องเติมเพิ่มปกติเนี่ยผมซื้อน้ำมันมาเสร็จปุ๊บเราอยากให้มันดีในเรื่องของอะไรเราก็จะเติมแอดเจทีฟเรื่องนั้นเนี่ยเข้าไปเพราะว่าเขาจะมีเป็นสารที่แบบแล้วแต่ใส่เพิ่มแล้วแต่แต่ของพี่นี่คือมันอยู่ในน้ำมันเลยมันอยู่ในน้ำมันเลยซึ่ง
ถ้าจริงๆแล้วผมพูดตรงๆนะทุกแบรนด์ดีหมดนั่นแหละแล้วแต่คุณเลือกใช้ศรัทธาแบบไหนก็ไปก็ซื้อกันแบบนั้นไม่ถามว่ามันด้อยกว่ากันไหมมันผมบอกเลยนะฮะมันต้องอยู่ที่วิจารณญาณนะครับแต่ของผมเนี่ยผมจะพูดเสมอว่าถ้าเราทำดีแล้วไม่จำเป็นต้องไปใส่อะไรเพิ่มครับเพราะว่าสิ่งที่เราเลือกที่ดีมันอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับประเด็นเลยคือผมเห็นพี่เอกเปิดตัวนี้มาตัวแรกทีแรกผมถามพี่เอกทำไมเป็น15 40ครับเพราะว่าปกติทั่วไปเขาจะขาย10 30 10 30ก่อนทีนี้พี่เอกบอกกับผมว่าไงว่าคือพี่เอกอ่ะกะต่อกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าหลักก่อนใช่ส่วนใหญ่พี่เอกจะเข้าอู่เยอะถูกต้องฮะอู่ก็ต้องมีการตกแต่งห้องเครื่องทำเครื่องแรงส่วนใหญ่จะมีการจูนเป็นเทอร์โบถูกต้องพอออกรถไฟแดงมามันพ่วงพร้อมรีแมคไปอยู่แล้วทุกวันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้น้ำมันตัวนี้เลยก็เลยเหมาะกับกลุ่มนี้ถูกต้องฮะแต่จริงๆแล้วถามว่ารถเดิมใช้ได้หมดแหละนะครับแต่เราอยู่ในสายซิ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปิดตัวมาก็เอาในสายซิ่งใน FT ของเราก็มีเราเพิ่มความมั่นใจกับเขาเลยเพราะเขามั่นใจเราอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราทำออกมาเนี่ยเราจะเข้าใจพวกเขาดีนะฮะก็เลยเปิดเป็น15 40ขึ้นมาก่อนและที่สำคัญนะผมใช้คำว่าพรีเมียมทั้งหมดนั่นมันคือพรีเมียมจริงๆพรีเมียมตั้งแต่เปิดฝาเลยครับเอ็มครับผมรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรพี่เดี๋ยวผมเปิดให้นี่ตัวนี้นะครับเปิดกันให้เห็นเลยนะคือทุกตัวเหมือนกันหมดนะฮะนี่คือเอกลักษณ์ของเรอาอันดับแรกให้เอ็มได้สัมผัสเองก่อนนี่ฮะนี่คือความใสนะฮะที่ผมบอกเห็นไหมฮะแล้วลองดมสูดิเดี๋ยวก่อนน้ำมันเครื่องปกติเขาต้องสัมผัสดูอันนี้ให้ดมก่อนแล้วค่อยสัมผัสไม่เหรอให้ดมก่อนแล้วค่อยสัมผัสเป็นไงบ้างครับกินเหมือนดอกไม้เหมือนอะไรสักอย่างมันน้ำหอมนี่ฮะคือความพรีเมียมอันดับแรกที่ผมกำลังพูดถึงอยู่คือคุณเปิดฝาปุ๊บคุณสดชื่นเลยคุณได้ความแตกต่างเลยอันดับแรกนั่นคือกลิ่นคืออยากดมไม่เลิกเลยมันมีกลิ่นแล้วมันเฉพาะตัวอย่างนี้มันคืออะไรทำไมมันถึงมีกลิ่นแบบนี้พี่เราใช้ adjective แล้วก็สารเคมีที่มีกลิ่นครับผสมเข้าไปด้วยอันเนื่องมาจากว่าอันดับแรกคุณเปิดแล้วคุณประทับใจแล้วหนึ่งมันต้องมีความต่างใช่ไหมความพรีเมียมต้องมีความต่างถ้าเกิดเราบอกว่าน้ำมันดีเซลไม่เคยเจอยี่ห้อไหนที่เจ้าแรกครับกลิ่นเลยเจ้าแรกครับที่เป็นกลิ่นนี้ถูกต้องฮะที่มีกลิ่นเป็นดีเซลนะฮะครับคือเจ้าแรกในประเทศไทยที่ผมทำเราซื้อความต่างอันดับแรกมันอาจจะแพงกว่ากันล่ะแต่เราอยากได้ความต่างที่นี่คือเอกลักษณ์ของเราเปิดมาทุกคนรู้นี่คือเลอาเป็นไงครับลองเอาลิ้นแตะดูได้ไหมฮะไม่ต้องแตะก็ได้ยิ่งเหมือนยิ่งถูอะพี่ครับมันยิ่งเกาะนิ้วแล้วก็ยิ่งลื่นขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องที่ดีต้องเป็นแบบนี้ฮะนี่แหละครับต้องเป็นแบบนี้ฮะเอ็มอันนี้คือพิสูจน์เบื้องต้นเฉยๆเดี๋ยวจะหาผมว่าอุ้ยมึงนิ้วมึงโคตรเทพเลยไม่ใช่ขนาดนั้นแต่คือเราผ่านมาเยอะเราสามารถบอกได้เพราะว่าใครๆก็จะเห็นว่าเราก็จะใช้น้ำมันเครื่องมาหลายตัวเราเปิดร้านด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่เฮ้ยอันนี้คือโอเคแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าใครได้ติดตามจริงๆน้ำมันเลยไม่ได้เพิ่งเปิดตัวแค่วันนี้เปิดตัวมาพักใหญ่ๆแล้วก็ขายไปเยอะมาก4เดือนฮะขายไปเท่าไหร่แล้วพี่ไม่พูดได้ไหมไม่พูดได้ไม่พูดเกมแน่นอนนะพูดอ๋อโอเคเดี๋ยวมาแน่แต่ผมบอกเลยว่าขายเยอะมากผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วไม่ดีอ่ะปกตินะออกมาเสร็จปุ๊บพอไม่ดีแป๊บเดียวรู้เรื่องหมดจบแล้วฮะแต่ทุกวันนี้เจียวแล้วครับเหมือนยอดมันขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละครับทำให้ผมอยากจะขายอย่างเดียวละนี่พี่เอกเขาบอกเองนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าขายดีเมื่อไหร่นะพี่เอกเขาจะเลิกเป็นอินฟูส่งงานให้ผมติดต่อที่ผมได้เลยจัดไปได้เลยเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะว่าเราก็อยากจะพัฒนาสินค้าเราให้มันดีที่สุดและให้มันดียิ่งไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้กับคนที่เขาไว้ใจมั่นใจในตัวเราอ่ะไม่ต้องผิดหวังว่ากูไปเชื่อคนแบบเนี้ยแล้วมันจะไม่ดีแล้วพวกเรามีตัวตนถูกต้องจริงพวกเราไม่สามารถที่จะหนีไปไหนได้ใช่ครับพี่เอกผมถามนิดนึงอย่างเงี้ยกลิ่นอ่ะพวกเนี้ยหรือว่าพวกน้ำหอมที่เราใส่เข้าไปอ่ะมันจะมีผลอะไรกับเครื่องยนต์ไหมไม่มีครับเพราะว่าเรามีการทดสอบมีการเอนดูแรนซ์ต่างๆนะครับผมไปซุ่มอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยผมแอบทำมาเนี่ยเกือบ2ปีละแต่ยังไม่ได้จำหน่ายคือทำไปเปลี่ยนไปทำไปเพิ่มตรงนี้หน่อยเว้ยตรงนี้มันไม่ลื่นมันไม่พลิ้วเฮ้ยผมอยากได้กลิ่นแบบนี้แล้วเดี๋ยวพอใช้ไปสักพู่มันจะหมดไปเพื่อที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวควรต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแล้วนะอ๋อก็คือกลิ่นก็เป็นตัวบอกระยะด้วยถูกต้องว่าต้องเปลี่ยนถ่ายแล้วแล้วที่สำคัญฮะถ้าคุณเลือกเลอาคุณเข้าไปจอดคุณทิ้งรถได้เลยคุณไม่ต้องกังวลว่าช่างจะเปลี่ยนน้ำมันให้คุณหรือเปล่าอ๋อพอได้กินถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดคุณมารับรถเสร็จนะเปิดฝาได้กินเลยหรือว่าถ้าเกิดมีไอระบายสตาร์ทกลิ่นออกเลยฮะอ๋อนี่ครับนี่คือสิ่งที่คุณสบายใจได้ทั้งอู่ทั้งตัวลูกค้าเองนะครับนี่คือสิ่งที่
คุณได้รับจากเราแล้วหนึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่ของวงการมากครับผมนะครับและทีนี้วันนี้เนี่ยเรามาถึงโคราชแล้วพี่เอกเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยจริงๆเป็นอู่ที่พี่เอกรู้จักกับเจ้าของเป็นอย่างดีโอ้รู้จักดีรู้จักดีคนนี้เขาพี่เอกแบบเขาเริ่มตั้งแต่เขาเป็นนักแข่งก่อนปลูกบ้านมาปลูกบ้านมาเลยใช่ไหมจริงๆตบตูดเป๊ะๆๆมาเลยวันนี้พาไปดูดีกว่าว่าอู่เขามีอะไรเจ๋งๆได้เลยครับจะเกียรติพี่เอกไปลองมาลองคันเหลืองใช่ใช่คันเหลืองนี่เป็นสเต็ปอะไรพี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์2005ครับครับเป็นเครื่องยนต์2005เป็นรถเพื่อการแข่งขันโดยตรงต้องบอกก่อนเพราะว่ากระจกจะไม่มีให้เห็นไหมใช่กระจกไม่มีแอร์ไม่มีอะไรสักอย่างเลยเป็นล้อเดฟด้วยล้อเดฟซึ่งจริงๆเมื่อสักครู่นี้ก็อย่างที่บอกนะอะไรดีๆเก็บออกไปอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราออกไปทดสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราแค่ทำให้รู้เฉยๆว่ารถคันนี้มันวิ่งได้จริงไม่ใช่ว่าพูดเป็นนกแก้วนกขุนทองอย่างงู้นอย่างนี้แต่เราไม่รู้หรอกมันวิ่งยังไงถูกต้องถูกไหมฮะแล้วทีเนี้ยผมเห็นพี่เอกออกไปเทสแล้วในกล้องอ่ะตอนที่ผมดูในไลฟ์สดอ่ะโคตรแรงแต่จริงๆไม่ใช่อ่ะเอ็มการันตีเลยแบบขับแบบธรรมดาครับคือแบบว่าแค่ตุยๆอ่ะไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้ยเบิร์นล้อฟรีหรืออะไรขนาดนั้นมันดูสถานการณ์ด้วยถ้าอะไรที่มันเป็นชุมชนเราก็ไม่ควรจะขับเร็วถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันแบบโอ้อยู่ป่าเขาเรียบๆก็เอานิดนึงกล้องพี่เอกเขาเป็นเลนส์วายอ่ะพอแบบเวลาดึงปุ๊บมันจะแบบนะชัดเจนแล้วก็ต้องบอกเลยว่า acting ของตากล้องนี่ไม่ธรรมดามันเลวไม่ธรรมดาจริงมันเลวนะครับมันก็เลยแบบจะมีดราม่าอะไรบ้างแต่ผมไม่ค่อยได้สนใจหรอกเพราะว่าผมเชื่อได้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็สีเทาๆอยู่แล้วล่ะนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีคนอย่างพวกผมแล้วคุณจะด่าใครใช่ไหมถูกไหมนะครับคันนี้จริงๆแล้วข้างหน้าเนี่ยคือเขาเป็นหน้าตาของเชฟแต่เครื่องเขาเป็นเครื่องเดียวกันกับ D-Max อยู่แล้วถูกต้องครับถูกไหมครับแต่อันนี้เป็นเครื่องยนต์2005นะเดี๋ยวทราบไปเป็น2005อยู่ครับอย่างอันนี้เขาแข่งในรุ่นอะไรพี่เอาเจ้าตัวไหมเอาพี่ก่อนเอาผมเหรอเดี๋ยวค่อยพาไปเจอเจ้าตัวเอาพี่ก่อนดีกว่าแข่งในรุ่น2005ครับ2005ก็จริงๆแล้วถ้าแบล็คเนี่ยจะรู้กันตอนนี้กำลังฮิตมากนะครับเพราะว่าวิ่งกันอยู่10ต้นอยู่แล้วใช่402เมตรนะถ้าเกิดเป็น2005จะเป็น10ต้นอยู่แล้วและอย่างนึงเนี่ยผมบอกตรงนะไม่ว่าเราอย่าไปบูลลี่นะว่าใครอู่ภูธรอู่กรุงเทพอู่นั่นอู่นี่ครับผมเชื่อผมเถอะว่าทุกคนมีความสามารถแบบขอให้มันมีอุปกรณ์หรือว่าสื่อเข้าถึงใช่มีทีเด็ดหมดแล้วก็อีกอย่างนึงอยากให้แบบในเรื่องของลูกค้านะนายทุนลูกค้าต่างๆคุณเข้ามาให้เขาได้ลองให้เขาได้พัฒนาเนี่ยเขาจะไปได้ไกลมากๆเลยให้โอกาสคนแถวบ้านคุณจริงโคราชเนี่ยอู่เก่งๆอู่ยังเจ๋งอ่ะมีไม่ใช่น้อยแล้วอู่เนี่ยจริงๆก็เป็นอู่ที่แบบเจ๋งมากแล้วคือรถแข่งเพียบเลยอายุยังน้อยเองเพิ่ง31เองนะเหรอเออก่อนแก่ผมปีเดียวเองนะเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกับเขาดีกว่ามาได้ๆมาเลยครับโอเคมาแล้วสวัสดีพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพี่เอกแนะนำหรือว่าจะให้พี่เขาแนะนำตัวเองผมเอ็มโปรเจกต์ดีโคราชครับรู้จักกันมากี่ปีแล้วดีกว่าเอางี้ก่อนโอ้ตั้งแต่พังป่ายครับพี่ปีละมันเกือบ10กว่าต้องมีเกือบนะ10กว่าปีได้ครับพี่โอ้10กว่าต้องมี15คือเมื่อก่อนอ่ะพี่เอกมาจัดงานแข่งที่นี่ประจำพี่จอหอเดี๋ยวรอให้ฟังนิดนึงครับเอ็นนี่เขาก็เป็นเด็กรุ่นใหม่พี่จอหอเหมือนกันเขาก็ร้อนวิชากันในพวกนี้ในแก๊งโปรเจกต์ดีเขาแต่เขาก็ไปแข่งงานเราและณวันนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเขาไม่ได้เคลียร์กันอีท่าไหนไม่รู้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาที่สนามนะฮะมันตะเลงต้องเลิกแต่เราก็เคลียร์คืนค่าสมัครหมดแล้วเพราะเอ็มจะรู้คนอย่างพี่คือเราชัดเจนพอเสร็จปั๊บไอ้ทางคนที่ดูแลใช่ไหมบอกเดี๋ยวเอ็กกลับไปก่อนได้เลยเดี๋ยวพี่เคลียร์ต่อให้เสร็จไอ้เจ้านี่ไม่รู้เอ้าทำไมไม่คืนตังค์ยังไม่ได้ตังค์ไม่ได้คืนตังค์ไม่คืนตังค์เขาออกกันหมดแล้วผมรถขึ้น3ขาอยู่เลยผมโวยวายก่อนไม่ใช่มันโวยวายไม่ได้แม่งไปเอาป้ายกูอะว่าเราจะกลับมาเอาป้ายตอนเช้าใช่ไหมเอาป้ายไปเผาเอาเหรอโอ้ตอนนั้นละยืดยาวเลยก็เลยรู้จักกันเป็นอย่างดีสนิทสนมเลยเลยว่าผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วผมไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าพอเขาทำแบบนั้นแล้วผมต้องไปแรงใส่ครับบางทีเราต้องเขาเรียกว่าให้เหตุผลซึ่งกันและกันแต่ก็ดีนะพี่คนที่ทำให้ทะเลาะกันแล้วรักกันมากขึ้นนะจริงๆนะพี่เอกเขาเป็นตัวประสานนะสังเกตว่าถ้ามีเรื่องในวงการต่างๆเนี่ยพี่เอกเขาจะเข้าไปชาร์จแล้วก็ประสานจนแบบทุกคนคุยกันดีรู้จักกันดีได้รักกันมากขึ้นแต่บางทีคนผมชอบนะคนที่เขาทะเลาะกันนิดเดียวผมเข้าไปประสานปุ๊บบางทีก็เรื่องใหญ่เลยเออมียิงกันด้วยตั้งแต่ผมเปิดอู่เล็กๆตั้งแต่เป็นห้องฝั่งนู้นห้องเดียวผมก็มาขยายอันนี้เพิ่มไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ผมก่อนไม่ใช่ตรงเป็นห้องเล็กๆเองคือตอนที่ไปแข่งตอนนั้นก็คือเป็นอู่แล้วใช่เป็นอู่เล็กๆทำแค่ในบ้านเท่ากับประสบการณ์อู่เนี่ยก็มากกว่า15ปีแน่นอนพอรู้จักเราเรียบร้อยแล้วก็ไอ้ต้นเขามาเดียวก็สนิทกับเราปลูกปั้นกันมาเหมือนกันเลยแนะนำให้รู้จักกันเอาไปประสานกันสุดท้ายก็พี่ก็ผมก็ไปสนิทกับต้นด้วยว่าเอ็มลองมาขี่รถให้พี่คนนี้ไหมเอ็มลองมาคนนี้ไหมพี่เอกก็ดันผมคือว่าไม่มองว่าอู่เล็กเป็นแบบไหนไม่อู่เล็กอู่ใหญ่แล้วก็ไม่เป็นตัวขี่ด้วยให้โอกาสเป็นตัวขี่ด้วยแล้ว
ผมว่ามันต้องพรสวรรค์ด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือการฝึกฝนเอ็มเป็นคนที่กล้าแลกกล้าบวกอุดงอุดรไปหมดเราวิ่งกันแม้กระทั่งสนามฝนตกฝนตกวิ่งกันกลางฝนแต่ทุกคนต้องยอมรับนะต้องรับสภาพถ้าเกิดอะไรขึ้นคือทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองผมวิ่งกับฝนรินเลยผมก็วิ่งจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้คือพวกผมจัดงานกับพี่เอกมาบ่อยพอเวลาฝนตกเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามาแล้วไม่อยากกลับอันนี้คือเป็นมติเอกฉันท์ที่ทุกคนน่ะทั้งนักแข่งแล้วก็ผู้จัดทุกคนยอมรับใช่อย่างเวลาเนี่ยบางทีคนบอกเฮ้ยทำไมวิ่งเวลาเหลือแค่นี้เอาฝนมันตกมันก็ต้องเซฟกันลงไปแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องใช้ทักษะอีกแบบนึงซึ่งจริงๆแล้วไม่ค่อยเจออุบัติเหตุที่เราจัดมาน้อยแทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีแล้วพี่ที่ตัวทักจัดนะแทบจะไม่มี99% แต่ถ้ามีอุบัติเหตุก็จะมีไม่ได้บาดเจ็บอะไรกันมากใช่นะครับเพราะจริงๆในกติกาเราก็จะมีในเรื่องของเซฟตี้ในเรื่องของแบบอุปกรณ์ที่ต้องมีความปลอดภัยอยู่แล้วต้องครับนะครับแต่รถทุกวันนี้มันเร็วขึ้นมากเร็วคนละอย่างเร็วจริงยังไงก็ต้องหมวกกับเข็มขัดต้องมีกันแน่นอนนะครับรถบ้าตอนนี้วิ่งก้าวหมดแล้วอ่ะใช่ใช่โอ้โหก็ทนทีพี่อันตรายนะอันตรายเรียกว่า5โปรล่าสุดก็ของทิศโอ้โหใช่ยับเลยอ่ะเอาเรื่องเลยก่อนวันงานแค่2วันเองเสียดายคืออย่างนี้บางทีอยากให้นักแข่งทุกท่านรู้ว่าใจอ่ะสู้แต่มันต้องใช้ประสบการณ์ต้องยกมั่งนะต้องมีประสบการณ์แล้วโอ้โหบางทีไม่มีประสบการณ์ไปคอนโทรลรถที่แรงม้ามันเยอะสูงอ่ะครับบางทีก็ไม่ทันได้คิดเหมือนกันคนยาพี่อย่างรถ 3,000 โปรนะเนี่ยแต่ก่อนวิ่งกัน98 97ตอนนี้วิ่ง89เลยอ่ะ90เนี่ยยืนมีเลยอ่ะเมื่อวานเห็นปะล่ะขนาดยกหน้ากันเห็นมั้ยนั่นคือนักแข่งมืออาชีพไม่มีอุบัติเหตุเลยนะเห็นมั้ยครับเออแต่ทีนี้เรื่องของอุบัติเหตุในการแข่งขันมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเซฟได้ก็เซฟนะอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยทีนี้ดีกว่าอยู่แล้วใช่ๆๆนะครับทีนี้พี่วันนี้จริงๆแล้วสเต็ปรถที่พี่ทําส่วนใหญ่จะเป็นสเต็ปประมาณไหนบ้างหลักๆเลยเป็นรถบ้านนะพี่เป็นรถบ้านอย่างคันนี้2,500 พี่เขาไว้แข่งด้วยอะไรเงี้ยครับตกแต่งแล้วแต่ความชอบความสวยใครลูกค้าแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะที่นี่เขาจะเน้นงานดัดเนาะเดี๋ยวนี้ดัดหมดแล้วเอ็มสวยนะผมว่ามันคลาสสิกนะย้อนกลับไปอยู่ในต้นกำเนิดที่มาฮะครับแล้วจบจริงแล้วก็เห็นบอกว่าในเรื่องของข้อดีของงานดัดก็คือในเรื่องของการโฟอากาศมันจะไม่มีรอยต่ออะไรต่างๆก็ถือว่าดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญนะยิ่งกว่าการโฟนั่นก็คือเรื่องท่ออินเตอร์แตกร้าวในระหว่างที่กำลังแข่งใช่ครับนี่โคตรสำคัญเลยอันนี้ก็จะลดปัญหานั้นไปได้เยอะเลยแน่นอนครับนะครับนี่อย่างคันนี้วิ่งเวลาดีอยู่ดีๆยังไม่ได้ซ้อมเลยครับเอ็มยังเลยเพิ่งสร้างเสร็จหมด400เมตรถ้าเดาได้อยู่มันสัก15ดูแล้วโอ้โหเกินไป15ก็พอแล้วครับจริงเหรอโอ้มักน้อยแท้มัน10แล้วล่ะ10แล้วพี่รถนะครับแล้วจริงที่นี่มีหลายคันที่เป็นหน้าตาทรงเครื่องประมาณนี้เลยอย่างเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นฝั่งนี้น่าจะเป็นค่อนข้างที่จะรถบ้านกว่าใช่ครับนะครับหน้าตาแบบคือทรงเป็นรถบ้านเลยใช่ครับแต่ถ้าดูห้องเครื่องจะคล้ายๆกันนะครับอันนี้มีความแตกต่างกับคันนู้นยังไงบ้างพี่อันนี้เป็นเครื่องซิ่งครับครับ3,200อ๋อก็คือในเครื่องนี่คือจัดเต็มหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นรถบ้าน1,500พี่ผมอันนี้คิดว่าแรงม้าเท่าไหร่แรงม้าคันนี้เหรอผมว่ามีประมาณ500600คันนี้นะโห640ครับกับเทอร์โบที่เป็นไซส์เทอร์โบ 3,000 ถูกต้องนะครับมันเป็นเรื่องปกติแล้วครับสำหรับเครื่องดีเซลทุกวันนี้ฮะในบ้านเราเมื่อก่อนเราก็คิดนะ 3-400 นี่คงยากทุกวันนี้600ผมพี่อ่ะเอาเป็นยุค90เลยนะผมพี่ก็จริงๆก็คือปลาย80ได้ซ้ำครับปั๊มสายไม่ต้องพูดถึงเลยฮะโอ้มันกว่าจะขึ้นดีเซลเนี่ยจะถูกบูลลี่จะถูกแบ่งเกรดอย่างชัดเจนยิ่งอยู่หลังถนนนะครับพอควันดำเข้ามาพวกแบบมึงมาทำอะไรอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เดี๋ยวนี้อ่ะมันกลายเป็นแบบว่าอยู่ในเวทเดียวกันไปหมดเลยสนุกนะสนุกแต่ยังติดควันดำอยู่เท่านั้นแหละใช่ไหมมันก็ค่อยๆลดนะทุกวันนี้ก็ค่อยๆลดแต่ถ้าเป็นรถแข่งส่วนใหญ่มันจะต้องดำแต่ว่ามันจะต้องจูนเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสเต็ปรถบ้านอย่างลูกค้าเข้ามาเนี่ยสามารถคุยได้นะครับว่าจูนเอาแบบควันไม่ดำนะครับเอาไว้ใช้สำหรับใช้งานจริงๆทุกวันไม่ให้คนด่าเงี้ยส่วนใหญ่ทางพี่เขาจะเน้นสเต็ปนั้นเราก็พยายามเน้นนะอย่างโททักเองก็เหมือนกันเวลาไปไลฟ์ตั้งตึงที่ไหนก็เราพยายามปลูกฝังเรื่องนี้เลยนะแล้วก็พยายามบอกอู่ว่าเออจริงๆถ้าไม่ใช่รถแข่งเราก็พยายามมีสเต็ปแบบไร้ควันอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆเดี๋ยวนี้อู่พัฒนาขึ้นเยอะเลยแต่ละที่แต่ผมต้องบอกนะเวลาพี่เอกเขาไปไลฟ์เนี่ยบางทีจะไปด่ามากไม่ได้เพราะรถที่พี่เอกจับส่วนใหญ่เป็นรถแข่งถูกต้องพอเป็นรถแข่งเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งประจำอยู่แล้วใช่ไม่ได้วิ่งประจำเขาวิ่งแค่เฉพาะในสนามว่าเฮ้ยมึงอึดมึงเหนียวมึงสามารถใครขึ้นมาขี่ก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าขึ้นมาขี่แล้วต้องเจ๋งเออซึ่งคันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแผงแอร์ยังมีอยู่นะครับคอมแอร์มีอยู่อันนี้คือเป็นกติกาของรถบ้านถูกไหมพี่รถบ้านที่จะต้องมีอยู่เย็นไหมวะ
ไม่เย็นก็ได้ใช่ไหมไม่เย็นก็ได้แต่ขอแค่ต้องมีมีแผงแอร์มีคอมแอร์มีสายพานแอร์ครับให้ครบอันนี้ก็แล้วแต่กติกาบางผู้จัดด้วยถูกป่ะถ้าบางผู้จัดบอกว่าต้องมีความเย็นก็ต้องต่อความเย็นเข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับเพราะเอ็มเขาก็วิ่งอิงกติกางานใหญ่ใช่ผมวิ่งตลอดครับงานใหญ่ครับครับวิ่งเอารถตัวเองไปด้วยไปขับให้เขาด้วยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันมีเชฟอีกจริงๆที่เนี่ยเหมือนเป็นสาวกเชฟไหมรถเชฟเขาเยอะมากมีนี่มีนู่นอีกเอ็มมันออลนิวด้วยนะรุ่นก่อนอะแล้วมาอยู่ดีเป็นเชฟมาได้ไงพี่ตอนนี้อย่างที่บอกอะตาหวานมันกำลังมาเหมือน90กำลังฟีเวอร์เขาก็เลยเอาตาเชฟตาหวานเนี่ยมาทำกันเนื่องจากว่าเชฟณตอนนี้มันกำลังจะเป็นกำลังจะเป็นลิมิเต็ดไม่มีแล้วเชฟเดี๋ยวนี้ใช่ใช่ก็เลยพยายามจะเก็บบอดี้หรือว่าฟื้นฟูมันกลับเข้ามาแล้วก็มาทำเขาคิดว่าตัวเนี้ยมันขึ้นราคาดีเพราะว่าเชฟรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์เดียวกับดีแม็กเนี่ยครับดีแม็กเป็นดีแม็กนั่นแหละว่างั้นเถอะครับนี่แล้วก็มีคันนี้หนึ่งคันคันนี้เป็นรถของใครพี่รถของพี่บอลครับพี่บอลวันท้ายสะบัดอ๋อเพราะคันนี้จริงๆเราจะเห็นตามงานแข่งเกือบทุกงานเลยนะเห็นครับเริ่มไปแข่งเยอะมากใช่ครับนะครับมันจะวิ่ง201เมตรเน้นๆใช่เน้นๆ201เมตรเน้นๆ201เมตรแสดงว่าเราทำแยกระหว่าง201เมตรกับ402เมตรไปวิ่งบูทอนด้วยแล้วก็ถ้าอย่างพวกนั้นก็วิ่งก็มีสนามใหญ่ก็มีแต่คือสนาม201เมตรมันค่อนข้างที่จะเยอะไงครับแล้วก็เซฟรถเซฟรถด้วยไม่พังง่ายสนุกจริงๆถ้าเกิดใครได้ลงมาสัมผัสนะผมอยากให้เพื่อนๆหลายๆคนที่แบบบางทีชอบแต่ยังไม่เคยลองไปดูบ้างสนามชลบุรีอย่างงี้มีที่ไหนอีกพี่เอกแนะนำหน่อยดีกว่าตอนนี้เจ้าเงาะมีใช่มั้ยภาคใต้สวรรค์ภาคใต้มีมั้ยลำปางสงขลากม18สุราษฎร์ธานีนะครับงานพี่เอกอันไหนนะที่ได้อ่ะวันที่11 11เดือนเดือนนี้แหละ400เดือนนี้400ครับอ่า402เมตรครับนะครับไม่รู้อ่ะไม่นั่งเครื่องไปดิเครื่องสูบน้ำจริงๆตะกี้เห็นที่ที่ตรงนู้นอ่ะเขาบอกอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะไปสนามไอ้กม18เนี่ยเฮ้ยผมก็ที่ของพี่จับตรงขาปิดอ้าวเหรอกำลังงานแล้วเอ็มอ๋อก็คือเดี๋ยววันที่11พี่เอกจะจัดงานที่สงขลาสปีดเวย์ใช่ครับแต่ไม่ทันหรอกครับคลิปนี้ไม่ทันหรอกครับไม่แน่ไม่ทันหรอกครับไม่แน่ครับเออถ้าเกิดเผื่อใครแบบว่าสนใจจริงๆอย่างที่บอกงานรอบๆเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับเผื่อแบบไม่ได้ใกล้บ้านอะไรเงี้ยหาที่ใกล้ๆบ้านแล้วลองไปสัมผัสดูผมเชื่อว่าถ้าใครได้เข้าไปสัมผัสวงการเนี้ยแล้วจะรู้สึกว่ามันเสพติดเลยเออผมเนี่ยช่วงนึงอ่ะผมแบบอยากที่จะไปทุกวันเลยจนถึงจุดนึงที่เรามาทำงานนะเราก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาตอนนี้ผมห่างหายไปเยอะก็เลยต้องให้พี่เอกเนี่ยเป็นคนช่วยแนะนำตอนนี้คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยกีฬานะรถยนต์ที่คนดูเยอะมากๆครับในบ้านเรานะคือทางตรงถูกต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าไม่เหมือนเซอร์กิตนะครับเซอร์กิตเนี่ยเขาจะสนุกคนขับถูกต้องนะครับแต่ถ้าทางตรงมันถึงเข้าถึงได้รถที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยเอาลงไปวิ่งเลยก็ได้มันสมัครง่ายมันอะไรง่ายครับมันก็เลยเป็นที่นิยมสำหรับวัยรุ่นอย่างสมมติถามพี่ดีกว่ารถคันนึงจะทำแข่งรุ่นนึงอย่างสมมติเทอร์โบ 3,000 หรือว่ารุ่นรถบ้านยางบางอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของรถต้องมีงบเท่าไหร่พี่จากรถเดิมๆมาเนี่ยแสนหนึ่งถึงแสนห้าต้องมีพี่ก็แค่นั้นเองนะก็ในแบบว่ารถสไตล์รถบ้านครับแต่ว่าเอาไปแข่งตามงานได้อะไรเงี้ยอย่างแสนห้าแสนหนึ่งแสนห้าสองแสนอะไรเงี้ยก็ได้ร่วมสนุกได้อันนี้คือรุ่นอะไรนะเมื่อสักครู่นี้พวกรถบ้านแถมยังใช้งานได้จริงด้วยใช้งานได้จริงด้วยถ้าทำอย่างพวกเนี้ยมันเกินกำลังลูกค้าแล้วเขาก็ไม่อยากไปร่วมสนุกแล้วทุกวันนี้ก็ในงบที่แบบว่าเอาไปร่วมสนุกได้ขี่ใช้งานได้ด้วยไงก็อย่างที่บอกไปว่าอย่างแสนห้าแสนหนึ่งเนี่ยก็คือแรงเลยนะแข่งได้ด้วยของเอ็มของราคาตรงเนี้ยมันไม่แรงแต่ว่าคนดูคลิปรถติ้งไดแลนด์เฮ้ยแค่นี้เหรอเฮ้ยมันไอ้บางทีไปเจอบางที่มันไม่เหมือนกันอ่ะมันแล้วแต่รุ่นครับมันแล้วแต่รุ่นแล้วแต่คุยกันเราต้องบอกลูกค้าให้ถูกว่าเขาต้องการแบบไหนเงี้ยเราทำแบบไหนอันนี้คือบอกว่าเริ่มต้นแต่แพงสุดเนี่ยหลายล้านก็มีแล้วแต่จะลงกันไปมี 3-4 ล้านอ่ะนะครับวันนี้ก็พามาหอมปากหอมคอแล้วกันสำหรับใครที่ชอบสายนี้จริงๆสายแดกเลยแล้วก็เที่ยวอูแบบนี้ก็ติดตามพี่เอกโซทักได้เลยที่โซทักนะเป็นเพจโซทักเลยพี่เอกจะมีไลฟ์สดทุกวันเกือบทุกวันดีกว่าช่วงเที่ยงครับผมเกือบทุกวันเลยนะครับก็ติดตามพี่เอกได้เลยแล้วก็งานแข่งพี่เอกก็จะมีจัดอยู่ตลอดเลยมีอยู่ครับแต่บางทีก็
ห่างกันบ้างอะไรบ้างทีมันต้องเดินทางไกลเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแบรนด์น้ำมันของตัวเองอ่ะรวยแล้วไงรวยแล้วไงมันก็เขาเรียกเงินหมุนแล้วก็สำหรับพี่เอ็มโปรเจกต์ดีพี่สำหรับตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยากที่เอารถเข้ามาทำกับพี่สามารถติดต่อพี่ได้ช่องทางไหนบ้างที่ถ้า Facebook ก็ M Project D โคราชครับแล้วก็เบอร์โทร063-012-8132ครับผมทำอะไรบ้างทำทุกอย่างครับครับเครื่องแก้วาล์วรีแมปเปลี่ยนฮีเตอร์เทอร์โบหัวฉีดทำทุกอย่างแต่น้ำมันเครื่องขายน้ำมันเครื่องด้วยนี่แล้วก็เห็นมีมอเตอร์ไซค์ด้วยทำมอเตอร์ไซค์แล้วต้องทำเลยครับมอเตอร์ไซค์ทำเกี่ยวกับตัวไหนบ้างพี่ทำเครื่องครับพี่ทำเครื่องเซตช่วงล่างเซตบอดี้ทำออปชั่นทำรถทริปสาวรถออกทริปใช่ที่แบบวิ่งไกลๆไกลได้คาราวานอ๋อก็ต้องเหนียวดิเหนียวครับต้องเหนียวโอเคก็สามารถติดตามพี่เขาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอกมากๆวันนี้พี่เอกพามาทัวร์ขอบคุณพี่เอ็มด้วยนะครับที่ให้บุกอู่นะครับแล้วก็ได้เห็นรถเยอะแยะมากมายเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะมาเจาะลึกกันอีกทีนึงนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันเยอะครับเข้ามาคอมเมนต์นะใส่ความเห็นกันได้ใครมีความคิดเห็นยังไงใครมีความคิดเห็นแตกต่างจากเราไปเข้ามาคุยด้วยเหตุผลเราจะได้อธิบายให้ฟังว่าแต่ละคนคิดยังไงและเหตุผลมันคืออะไรนะครับโอเคไงก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรา3คนลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ